ายไปซะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายบุษบาอย่ามาทำกับผู้หญิงแบบนี้ถ้านายไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่เห็นแก่ศักดิ์ศรีของเขานายเองก็ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเธอจะมองฉันเลวแค่ไหนก็ได้นะใจฉันชีวิตฉันมันจะมีบาดแผลแค่ไหนฉันก็ต้องดูแลตัวเองฉันอยากให้เธอรู้ว่าอย่างฉันรักเธอบุษบาฉันรักเธอคนเดียวตอนเป็นตำรวจเกียรติยศศักดิ์ศรีคงสูงส่งมากสินะมือคงสะอาดมากถึงบอกรักโจรอย่างฉันไม่ได้ต้องเป็นตอนนี้ใช่ไหมตอนที่ทุกคนเอาเท้ากวาดคุณงามความดีของนายกวาดความซื่อสัตย์สุจริตของนายทิ้งนายถึงสงสารมาบอกรักฉันได้บุษบาไปซะผู้กองนายถูกคนอื่นฆ่ามาแล้วฉันไม่อยากฆ่านายซ้ำและฉันก็ไม่อยากเห็นหน้านายอีกเราต่างคนต่างไปแล้วอย่ามาตามฉันถือว่าฉันขอร้องพี่บุษบาทำไมพี่ถึงร้องไห้ไอ้ผู้กองโผล่มาทีไรมีแต่เรื่องนี่พี่ดูทำไมพี่ต้องแต่จะกินเลือดกินเนื้อผู้กองอยู่นั่นแหละก็พี่ไม่ชอบขี้หน้ามันนี่เรากลับมาที่เดิมเนี่ยชัยยันนี่เราเดินวนอยู่ที่เดิมไงเราหลุดเข้ามาในป่าเลื่อนมันเป็นป่ารวงตาเหมือนกับเขาวงกตนั่นเหรอใช่มันเลยทำให้เราเดินวนมาอยู่ที่เดิมอากาเสจทีปังกโรมิแล้วต้องทำยังไงถึงจะหลุดออกไปจากป่านี้ได้เราต้องใช้มีดหมอปักเพื่อเปิดทางป่าเลื่อน3ชั้นต้องใช้มีดหลายเล่มถึงจะเร็วขึ้นฉันมีเล่มหนึ่ง
ผมมีหนึ่งเล่มเราจะภาวนาแล้วปักลงพื้นพร้อมกันตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วสงสัยคืนนี้เราคงต้องพักที่หมู่บ้านนั่นเดินป่ากลางคืนอันตรายไปนี่พวกท่านเดินทางมาจากที่ใดพวกเรากำลังจะเดินทางไปทางเหนือว่าจะขอพักที่นี่สักคืนไม่มีปัญหาหมู่บ้านไม้แก่นหอมยินดีต้อนรับนักเดินทางทุกท่านเชิญพักผ่อนได้ตามสบาย คุณหลวงคุณชาตรี โอ้เอ้าคุณพิชามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคือผมหลงทางนะครับก็ได้พี่หัวหน้าหมู่บ้านนี่แหละครับช่วยนำทางมาที่นี่ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรเชิญพักผ่อนได้ตามสบายถือว่าที่นี่เป็นบ้านของพวกท่านก็แล้วกันเดี๋ยวพวกข้าจะตัดสำรับอาหารมาต้อนรับพวกท่านเชิญพักผ่อนได้ตามสบายเลยเชิญ บรรยากาศที่นี่มันเย็นแปลกผมว่ามันก็น่าจะเหมือนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ภูเขาปกติทั่วไปมั้งครับคุณหลวงเยี่ยมเลยที่ได้เจอนายเร็วแบบนี้ฉันอึดอัดที่ไม่ได้ติดต่อกันในเมืองแบบนี้เลยไม่รู้ว่างานที่ธนาคารเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวผมจะรีบประกอบอุปกรณ์สื่อสารให้เลยครับรับรองว่าใช้ได้ตลอดการเดินทางแน่นอน ดิยังก็รีบประกอบเลยครับหมู่บ้านที่นี่พวกว่าก็น่ารักดีนะคะสติชอบค่ะก็ดูสงบดีจ้ะคุณแม่คะคุณแม่กับคุณพ่อไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมคะคือรติเห็นว่าตึงๆใส่กันนะคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะคุยอะไรกันอยู่ครับงั้นหนุ่มสาวคุยกันไปเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปจัดของก่อนน้องรัตติไม่ได้สวมแหวนมั่นพี่นี่พี่ชาตรีคะจะให้รัตติสวมแหวนเพชรมาให้เสือสิงห์ลิงช้างดูเหรอคะนี่มันในป่านะคะหรือว่าพี่ชาตรีกลัวจะจำคู่มั่นตัวเองไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่แหวน พี่ยอมแล้วจ้ะว่าพี่ซะเยอะเชียวคือรัตติกลัวแหวนหายนะคะรัตติเสียดายนานๆทีเนี่ยออกมาเดินป่าแบบนี้มันก็เปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันเนาะค่ะอ
หมู่บ้านนี้มันแปลกๆรวดพลาดเข้ามาเธอทำฉันเสียสมาธิฉันขอโทษแค่ขอโทษเหรอแล้วคุณหลวงจะให้ฉันทำยังไงอย่าขึ้นเสียงกับฉันจำไว้ให้ดีนะหนงนาคไม่สิฟองจันฉันต้องรู้ให้ได้ว่าผัวเธอกับลูกเธอมันเป็นใครถ้าอย่างนั้นคุณหลวงก็ฆ่าฉันเลยสิแบบนั้นมันง่ายไปคนอย่างเธอต้องทรมานไปจนนาทีสุดท้ายของชีวิต